Welcome to n o p น d o n Story Podcast The Happiness ความสุขปัจจุบันสุดทิหนังสือโดยศาสตราจารย์ดรนพดลร่มโพอาจารย์นักเขียนและพอดแคสเตอร์ The Happiness ความสุขปัจจุบันสุดทิหนังสือที่ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข หาซื้อได้แล้ววันนี้ในเพจนพดลสตอรี่สร้าน41และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ The Happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดคาสนะครับก็ยังคงมารีวิวหนังสือเล่มเดิมต่อจากเมื่อวานนี้นะครับหนังสือชื่อว่า The Art of the Good Life นะครับของคุณรอฟดอเบลลี่นะครับหลายคนอาจจะเคยอ่านผลงานของคุณรอฟมาแล้วนะครับจากหนังสือที่ดังมากเล่มหนึ่งชื่อชื่อ The Art of Thinking Clearly นะเมื่อวานผมได้รีวิวไปแล้วผมบอกว่ามีข้อคิดที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้20ข้อนะครับวันนี้มาต่อกันเลยนะผมไม่แน่ใจว่า จ,จบไหมนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวลองดูกันแล้วกันไม่ไม่อยากรีบนะครับเพราะว่าผมก็มานั่งลิสต์อีกเพิ่มเติมอีกนะครับว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันได้อะไรมั่งนะครับวันนี้เนี่ยข้อแรกที่ต่อจากข้อข้อผมไม่นับต่อกันแล้วกันนะครับนับเป็นข้อที่1สําหรับวันนี้เลยก็ได้นะครับที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ก็คือเออขาอบอกไปเที่ยวให้ซึมซับประสบการณ์จริงแทนที่จะเอาแต่ถ่ายรูปคือเขาไม่ได้พูดออกมาตรงๆแบบนี้นะครับ มันเป็นหนึ่งในตัวอยา่างแต่ผมชอบแล้วกันนะครับอันนี้มันเป็นข้อคิดที่ผมได้ก็ล้วกันนะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยในบทนี้เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเราเนี่ยไปให้ความสําคัญกับ Memory หรือความทรงจํามากกว่าเอ็กเพ e n ร e หรือประสบการณ์สังเกตหลายๆครั้งนะครับที่เราไปในที่ที่นั้นแล้วนะเราขึ้บินนั่งเครื่องบินไปตั้งหลายชั่วโมงพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยแทนที่เราจะมองด้วยสายตาของเราแล้วก็ซึมซับประสบการณ์เรากับ ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอซึ่งจริงๆเราถ่ายไปทําไมเพราะเรากลัวลืมใช่ไหมแต่ลองคิดดูดีๆนะครับกลับมาที่บ้านเราก็มานั่งดูวิดีโอซึ่งจริงดูวิดีโอเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินไปถึงตรงนั้นก็ได้นะเราดูผ่าน YouTube ก็ได้แต่เรากลับให้ความสําคัญกับความทรงจํามากกว่าแล้วจริงๆหลายๆคนเนี่ยถ่ายวิดีโอกลับมาก็ไม่ค่อยได้ดูด้วยซ้ำนะครับถ่ายรูปก็มาดูเร็วๆแค่นั้นเองนะครับแต่เราไม่ได้เอ็กซ์เพรียนะเราไม่ได้มีประสบการณ์นะครับ อตอนที่ผมสรุปอันนี้อยู่นะผมก็คุยกับภรรยานะครับภรรยาก็เล่าให้ฟังบอกเออเขารู้สึกเหมือนกันตอนที่เขาไปดูลูกๆแสดงเพราะทุกครั้งที่ไปดูลูกๆแสดงเนี่ยก็จะเอา iPhone ไ,ไปถ่ายไปอัดวิดีโอกลายเป็นว่าเราไม่เห็นลูกๆแสดงด้วยตาของเราตรงๆอะ่ะเขาพยายามอัดวิดีโอเขาก็มองจากวิดีโอมันอัดถูกต้องไหมซึ่งกลายเป็นการการดูลูกผ่านวิดีโอขณะที่จริงๆก็อยู่ในห้องนั้นแหละ นะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เป็นบทเรียนหรือเป็นข้อคิดที่น่าคิดนะครับถัดไปนะครับบอกว่าเรื่องราวจริงๆเนี่ยม,มันมักจะซับซ้อนกว่าสิ่งที่เราเข้าใจเสมอในหนังสือเล่าเรื่องบอกว่าคนเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโรคครั้งที่1โดยมีรายละเอียดที่ทุกคนก็เอาคงไปหาอ่านได้นะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะแต่เขาบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากนะครับมันไม่ได้เป็นแบบ A เกิดแล้วทำให้ B เกิดทำให้ C เกิดมันมีอินเตอร์คอนเนคชันมันมีเรื่องราวที่มันผูกโยงกันหลายเรื่องครับมันไม่ได้มีอยู่แค่ง่ายๆแบบนั้นแต่คนพยายามจะอธิบายให้มันอยู่ในรูปแบบที่ง่ายเช่นเดียวกันนะครับบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราเข้าใจสถานการณ์นั้นเป็นอย่างดีแต่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้น behind the scene คำว่า behind the scene แปลว่าหลังม่านหรือเกิดขึ้นหลังจากาจะเรียกว่าอะไรครับ การออกสื่อมาที่เราเห็นเนี่ยกับกับ b e h a v i o r i s e คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้อจํากัดต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เราไม่รู้อ่าอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่อาจจะเตือนใจเราก็แล้วกันนะครับว่าบางทีเนี่ยเราคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ทําอย่างนั้นไม่ทําอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีความซับซ้อนหลายๆประการที่มันเป็นข้อจํากัดที่เขาทําบางอย่างไม่ได้นะครับข้อที่3นะครับ บางช่วงเราอาจจะรู้สึกแย่ๆกับชีวิตแต่มันไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะแย่ไปทั้งหมดจริงๆข้อน,นี้มันเป็นสิ่งที่ผมตกผลึกได้จากการอ่านบทหนึ่งในหนังสือเล่มนี้นะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเราป่วยเราไม่สบายเรารู้สึกแย่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมชีวิตมันแย่อย่างนี้นะฮะบอกว่าถ้าคุณ take average นะจริงๆแล้วมันไม่ได้แย่แบบนั้นหรอกเราเคยมีช่วงเวลาที่ดีๆตั้งหลายช่วงเวลาแต่ว่าเรามักจะนึกถึงช่วงเวลาเหล่านั้นไม่ออกเวลาเรา เรารู้สึกแย่ๆนะครับเราก็เลยบอกว่าชีวิตมัน,ม,นมันแย่ชีวิตมันไม่ดีนะครับผมเอามาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งตอนที่อัดอเอพิโซดนี้เนี่ยเป็นตอนที่มีเรื่องโควิดเรื่องอะไรต่างๆผมเข้าใจว่าหลายคนก็คงมีประสบการณ์ที่มันไม่ดีนักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้ก็แย่กันไปหมดนะครับเพราะว่าโควิดมันทำให เราจําเป็นเนี่ยต้องอยู่ห่างกันร้านค้าอาจจะต้องปิดแล้วหลายๆคนก็นอกจากเรื่องโควิดแล้วอาจจะมีความกังวลในอีกหลายๆเรื่องซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามชีวิตประจําวันมันก็เลยเหมือนโหมกระหน่าเข้ามานะเศรษฐกิจก็ไม่ดีโควิดก็มีต้องคอยระมัดระวังแล้วก็เรื่องชีวิตประจําวันที่มันจะเกิดเข้ามาเราอาจจะทําให้เรารู้สึกแย่ แต่ลองย้อนกลับไปดูชีวิตเรากันละกันนะครับโดยทั่วไปกันละกันผมก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนนะท่านอาจจะพบว่าจริงๆมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับท่านเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าชีวิตเราแย่นะครับอ่าถัดไปข้อที่4นะครับขาบอกที่ผมสรุปมานะบอกว่าเลิกมัวแต่ส่งสารตัวเองกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วในอดีตคือมันไม่มีประโยชน์ครับที่เรานั่งจะมานั่งแบบฉันส่งสารตัวฉันเองฉันเนี่ย ลำบากลำบนฉันไม่น่าตัดสินใจแบบนั้นฉันเป็นคนโง่อะไรก็ตามที่มันปิดการเบลมตัวเองอาจจะทำได้แต่ว่าเราอย่าไปติดยึดกับสิ่งนั้นนานๆน,น,นะครับเพราะว่าสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปนะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งวินาทีที่แล้วได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปอินอย่าไป รู้สึกไม่ดีนานจนเกินไปคือคือ,คอมนุษย์ปุทุชนนะผมคิดว่าทุกคนเป็นผมก็เป็นใครก็เป็นนะครับที่รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วแต่ว่าเสียใจไม่แปลกแต่ถ้าเกิดเราอยู่กับสิ่งนั้นนานมากเกินเกินไปมันก็จะเสียเวลาปัจจุบันท,ที่ที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะมาเสียดายว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่น่ามานั่งเสียดายเลยนะครับมาดูสิ่งที่ผมตกผลึกอันถัดมานะครับข้อที่5นะ หรือถ้านับต่อจากราวที่แล้วก็คือข้อที่ยี่สิบห้านะครับ <c oughs> ข้อที่ห้าเนี่ยคือผมเขียนไว้ว่าแบบนี้ครับผมบอกว่าความสุขกับความหมายของชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันแล้วจริงๆมันมันอาจจะไม่มันคือสิ่งที่แตกต่างกันเขาเขามีการยกตัวอย่างเช่นความสุขอาจจะบอกว่าเราได้กินไอศครีมเราก็มีความสุขแหละแต่ไอศครีมมันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นความหมายในชีวิตในขณะเดียวกันความหมายในชีวิตคือเราอาจจะได้ไปช่วยคนที่แบบ ตกทุกข์ได้ยากอ่ะอันนี้มันคือเป็นความหมายในชีวิตซึ่งหลายครั้งมันอาจจะไม่ใช่ความสุขก็ได้นะที่เราจะต้องไปเหนื่อยเหนื่อยล้าอดนอนทุ่มเทเพื่อคนที่ตกทุกข์ได้ยากมันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันเสมอไปแต่เขาบอกว่าในชีวิตเราเนี่ยเราไม่จมําเป็นต้องเลือกว่าฉันจะเอาความสุขฉันไม่เอาสิ่งที่มีความหมายหรือฉันจะทําแต่สิ่งที่มีความหมายฉันไม่แคร์ความสุข,ขเขาบอกว่าชีวิตเราเนี่ยเราต้องบาลานซ์หรือเราต้องทําให้มันสมดุลร,ระหว่างความสุขกับความหมายในชีวิตแล้ว ถ้าเราเจองานอะไรก็ตามที่มันได้ทั้งสองอย่าง,งพร้อมๆกันนะเราเจองานในฝันแล้ววันนี้ผมต่อยอดให้นะครับผมผมขออนุญาตยกตัวอย่างส่วนตัวผมก็แล้วกันนะครับที่ผมเจอคืองานเป็นอาจารย์นะครับผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้มีความสุขกับการเป็นอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของนักวิจัยไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการคนสอนนะครับของของครูก็ได้นะครับในขณะเดียวกันมันไม่ได้แค่ความสุขนะผมรู้สึกถึง meaning of life นะ่ะ รู้สึกถึงการมีความหมายในชีวิตเช่นสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันมีคนเอาไปใช้ประโยชน์ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็ถือว่าเราเจองานในฝันได้ได,ได,ได้ได้ส่วนหนึ่งผมไม่ได้บอกว่าทุกอย่างผมแจปปี้หมดมันก็มีบางเรื่องบางอย่างแหละใครมันจะไปเจอสิ่งที่มันจะดีทุกทุกเรื่องทุกอย่างแต่ว่าไอ้บางเรื่องบางอย่างมันเป็นส่วนน้อยของชีวิตนะครับมาดูต่อนะข้อที่6หรือข้อที่ยี่สิบหกถ้าน,นับต่อจากเมื่อวาน ผมเขียนไว้ว่าจงยอมรับว่าบางครั้งเราต้องยึดถือหลักการชีวิตของเราถึงแม้ว่ามันอาจจะต้องทำให้บางคนไม่ถูกใจนัดคือเราต้องเริ่มต้นแบบนี้ครับว่าอะไรมันคือสิ่งที่เราจะไม่ไม่ละเมิดเลยอะไรคือสิ่งที่เราจะไม่ทำเลย <c oughs> หรืออะไรคือสิ่งที่เราจะทำตลอดเวลาผมยกตัวอย่างเช่นความกะตันยูกระตะเวทีเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะน่าจะเป็นหลักน่าจะเห็นด้วยกับผมก็แล้วกันนะพยายามจะ นึกถึงตัวอย่างที่ที่คนส่วนใหญ่เห็นด้วยกันแล้วกันนะครับถ้ามันคือหลักการชีวิตของเราเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องปฏิเสธไม่ทําอะไรบางอย่างที่มันอาจจะทําให้เรื่องเนี้ยมันหายไปผมผมยกตัวอย่างบางคนบอกมันมีด้วยเหรอเรื่องที่มันจะทําให้ความกระตันอยู่ลดลงหรือหายไปเช่นอาจจะมีคนบางคนให้ให้เราทําบางเรื่องซึ่งถ้าเราทําแล้วเนี่ย มันอาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับครอบครัวให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้กับคนที่เรารักในบางเรื่องบางส่วนแต่การทำมันนั้นมันอาจจะทําให้เราได้เงินเยอะก็ได้เช่นเอาเอาผมผมยกตัวอย่างเช่นไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายอย่างเงี้ยซึ่งทําแบบเนี้ยบอกไม่มีคนรู้หรอกแต่จริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะทําให้พ่อแม่เราคนที่เรารักเสียใจ อย่างเนี้ยอย่าอย่าอย่าทำถึงแม้ว่าการทําสิ่งนั้นเนี่ยมันก็คือการปฏิเสธเพื่อนปฏิเสธคนบางคนที่เขาออฟเฟอร์โซลูชันให้เราออฟเฟอร์ไอสิ่งพวกนี้ให้เราเนี่ยมันอาจจะทําให้คนเหล่านั้นไม่ถูกใจหรือตัวอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันมันดูชัดเจนไปอ่ะผมยกตัวอย่างว่าหลักการชีวิตของเราคือเราจะอเราจะไม่อะไรดีละ่ะ ท,ที่มันจะดูไม่ได้อันนี้มันชัดเจนอะ่ะคือมันเป็นเรื่องของการทุจริตการโกงอย่างนี้เราก็ไม่ควรทําอยู่แล้วนะครับผมผมผมยกตัวอย่างแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเช่นเราอาจจะมีหลักการอันหนึ่งที่เราจะพูดว่าเราจะไม่ไม่ทํางานในลักษณะแบบหนึ่งซึ่งมันไม่ได้งานนั้นไม่ได้เป็นงานที่เสียหายอะไรใดๆนะครับแต่ว่ามันเป็นงานที่เราไม่ชอบอะ่ะคราวนี้เนี่ยบางทีเนี่ยบางคนเขาก็อาจจะออฟเฟอร์งานแบบนั้นให้เรานะครับซึ่ง เราอาจจะบอกว่ามันมันผิดหลักของเราอะ่ะซึ่งมันไม่ได้เป็นงานที่มันไม่ดีไม่ไม่ได้เหมือนกับเมื่อกี้นะเป็นงานทุจเป็นทุจริตหรือผิดกฎหมายนั้นมันไม่ควรทําอยู่แล้วแต่ว่านี่มันก็เป็นงานงานหนึ่งเราอาจจะต้องปฏิเสธเขาครับบอกว่าเออพี่ผมอาจจะทํางานนี้ไม่ได้นะพี่เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นหลักการของผมหรือว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมเชี่ยวชาญหรือผมถนัดหรือผมอยากทําซึ่งคําปฏิเสธเนี้ยอาจจะทําให้คนบางคนไม่ถูกใจอ่าผมผมยกตัวอย่างนี้ก็ได้เนขึ้นมาได้นะครับเช่น หลายคนมีหลักการชัดเจนคือคุณพ่อคุณแม่ก็สอนไว้หรือเราก็มีหลักการเองว่าเราจะไม่คำาั่นกันให้กับใครเพราะว่าการคำาั่นการเนี่ยมันเอามันเป็นการเอาชีวิตของเราและครอบครัวของเราไปไปอยู่บนเส้นได้อยู่บนความเสี่ยงคราวนี้อาจจะมีเพื่อนสนิทเราคนนึงบอกเฮ้ยแกคำกาั่นกัหน่อยหน่อยฉันจะกู้เงินว่ะฉันต้องหาคนคำาั่นการแกต้องทําให้ฉันหน่อยขึ้นแบบนี้มันละเมิดหลักการชีวิตเราซึ่งเราบอกแล้วหรือพ่อแม่เราก็บอกกับเราเตือนเราว่าเราไม่ควรจะคำะาั่นกันให้กับใครอย่างนี้เราอาจจะบอกให้ i, เพื่อน เราไม่ได้วะคือ,เ,อเรื่องคำประกาศนี่ขอเลยนะเราเราเราไม่เคยคำประกาศให้ใครแล้วมันก็เป็นหลักของเราว่าเราจะไม่คำประกาศให้ใครอ่ะอันนี้อาจจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับอย่างเงี้ยเพื่อนอาจจะไม่ถูกใจแต่ก็ too bad คือ too bad ก็คือไม่รู้จะทําอะไรได้อะคือไม่ถูกใจก็ต้องยอมอะนะครับถ้าเราจะทําให้คนถูกใจเราก็จะต้องทําอะไรที่เราไม่เต็มใจที่จะทําตลอดเวลามาต่อข้อ7เลยซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็ต่อจากข้อ6นะครับพยายามยึดหลักการชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้คือก็บอกว่า สุดท้ายอ่ะถ้าเราไม่ไม่ไม่ยึดติดนะบอกนี่คือหลักการเราหลักการเราแต่ว่าพวันรุ่งขึ้นมีใครขอให้เราเราทำอะไรเราก็ทาอย่างนี้มันก็จะไม่เวิร์มมันก็จะไม่เรียกว่าเป็นหลักการที่ดีแล้วข้อข้อเก้าถัดมาเลยครับอาโทษทีครับข้อ8นะครับเขาบอกอย่าแรกหลักการชีวิตของเรากับเงินคนระับบางทีเนี่ยเขาอ,อาจจะมาบอกเฮ้ยแกคําประกันให้ฉันหน่อยฉันให้แกแสนหนึ่งเลยอะอย่างเงี้ยอยากได้เงินก็เลยค้าประกันอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่แล้วนะครับเงินที่ดได้มักจะไม่คุ้มค่ากับการที่เราละเมิดหลักการเหล่านั้นโอเคมาดูข้อ9นะครับถ้ากังวลเรื่องอะไรก็บอกวิธีการลดความกังวลอันนั้นที่ผมชอบในหนังสือเล่มนี้นะครับก็บอกให้เขียนเรื่องนั้นลงบนกระดาษมงคลบอกเฮ้ยแค่เขียนลงนกระดาษความกังวลจะหายไปเหรอมันไม่ได้หายไปร้อเนนะแต่มันรู้สึกเบาใจว่ายังไงฉันไม่ลืมแน่นอนไม่อย่างนั้นมันหัวสมองเราจะคิด แล้วคิดคิดทบทวนคิดแบบคิดแล้วคิดเล่าอ่ะแบบนั้นน่ยนะครับมันมันจะไม่เวิร์กมันเหมือนเรากลัวลือมอะไรแล้วเราต้องท่องอนะ่ะแต่อันนี้มันไม่ได้เป็นการท่องแบบนั้นเนี่ยมันเป็นการแบบเฮ้ยมันกังวลก็เลยคิด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 ก็เขียนมาเลยครับก่อนนอน,นเขียนเรื่องการความกังวลเหล่านี้ลงไปนะครับอ่ะมาดูต่อนะครับข้อสิบนะฮะความเห็นแต่และเรื่องของเรามักจะเป็นความเห็นที่ไม่ได้มีความสําคัญอะไร คือข้อนี้เนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเขาบอกว่าเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างเราจะมีโอปินเนียนที่มันจะตรงข้ามกับสิ่งที่เราจะทําเสมอถ้าอย่างนั้นล่ะถ้าอย่างนี้ล่ะถ้าอย่าง,งนั้นล่ะเขาบอกว่าคำว่าถ้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 า,ถาเนี่ยสิบท่าเนี่ยมันอาจจะส่งผลแบบที่มันควรจะถามจริงๆแค่ท่าเดียวแต่อีกเก้าท่าเนี่ยมันคือแบบมันไม่มีหรอกมันไม่เกิดหรอกหรือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรอกเราแค่จะหาข้ออ้างให้กับตัวเองเท่านั้นเองนะครับ ามาดูถัดไปนะครับข้อที่11ก็บอกว่าความสุขของเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับการที่เรามีเงินเยอะๆมีรถสวยๆมีบ้านสวยๆแต่ความสุขมันอยู่ในความคิดมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะไปหาหนทางทํายังไงฉันจะได้ซื้อรถคันนี้3ล้านบาททํายังไงฉันจะมีบ้าน10ล้าน15ล้านทํายังไงฉันจะมีเงินร้อยล้านซึ่งเขาบอกว่าการไขวยคว้าสิ่งที่มันนอกกายเนี่ย มนุษย์เราทําเพื่อจะทําให้ตัวเองมีความสุขแต่แทนที่คุณจะต้องไปเดินทางยากอ่ะเพราะสิ่งนอกกายเหล่านั้นน่ยรถยนต์ราคาแพงบ้านราคาแพงเงินจํานวนมากเนี่ยมันมักจะเป็นสิ่งนอกกายที่ต้องใช้เวลาเยอะมากหรือนานมากแล้วไม่การันตีด้วยนะว่าเราจะได้ทําไมเราไม่ใช้ช็อตคัตไปเลยล่ะครับก็เปลี่ยนตรงความคิดของเรานี่แหละก็บอกเปลี่ยนตรงนี้ง่ายกว่าไหมนะครับก็ก็เป็นอีกหนึ่งความคิด ที่ผมคิดว่ามีความน่าสนใจนะครับข้อ12ที่ผมเขียนมานะครับตกผลึกมาจากาหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าจะมีคนที่ประสบความสําเร็จมากกว่าเราเสมอครับพอยคืออะไรพอยคือให้เราเลิกรู้สึกอิจฉาเขาแล้วเราจะมีความสุขเพราะถ้าเกิดคนที่เป็นคนชอบอิจฉาคนอื่นเห็นใครดีกว่าตัวเองไม่ได้เราจะมีความทุกข์ตลอดเวลาเพราะมันจะมีคนที่ดีกว่าเราในเกือบทุกเรื่องครับโอกาสที่เราจะดีที่สุดในทุกเรื่องเนี่ยผมคิดว่ายาก หรือแม้แมกระทั่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าอาจจะมีบางท่านเป็นที่หนึ่งของโลกเราฟังนโปดรอนสตอรี่พอดคาส์อยู่ก็ได้แต่ว่ามันคงเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอายกตัวอย่างผมผมไม่ได้จาายเนี่ยมันต้องมีคนที่สอนดีกว่าผมมันมีคนทําวิจัยที่เก่งกว่าผมมีคนทําอะไรหลายเรื่องที่เก่งกว่าแล้วประเด็นคืออะไรถ้าสมมุติผมโอ้โหผมสอนดีกว่าคน9 9แต่มันมี1%ที่เก่งกว่าแล้วผม มานั่งมองแค่1%นตรงนั้นแล้วผมก็อิจฉาคือคือมองคนเก่งกว่าไม่ผิดนะครับแต่มองควรจะมองแบบว่าเออฉันจะทํายังไงให้เขาให้ให้เราพัฒนาไปถึงจุดนั้นอันนี้โอเคแต่ถ้ามองคนเก่งกว่าแล้วรู้สึกหงุดหงิดอิจฉาถ้ามันสอนเก่งงี้วะโอ้ยไม่ได้ละอะไรเงี้ยคือคือถ้ามันเป็นฟีลลิ่งแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราจะเป็นคนที่มีแต่ความทุกข์เพราะเราไล่ตามคนที่หรืออิจฉาคนที่เก่งกว่าซึ่งมันจะมีแน่นอนนะครับอ่ะมาดูต่อเนะ ถัดไปคือที่ผมเขียนตกผลึกไว้คือการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามักจะง่ายกว่าการเกิดปัญหาแล้วต้องมานั่งแก้ไขเสมอข้อนี้ก็เป็นอีกข้อนึงนะที่ผมคิดว่ามันตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันและตรงกับชีวิตของหลายๆคน v v o i p r r o l l m เนี่ยมันง่ายกว่า solve problem แต่ถ้ามัน avoid ไม่ได้ถ้ามันถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องแก้ก็ต้องแก้ลองลองนึกถึงโควิดที่ตอนนี้ รัฐบาลหรือใครหลายคนเนี่ยพูดถึงบอกว่าสิ่งที่มันดีที่สุดคือตอนนี้ทำโซเชียลดิสเทนซิ่งซะตอนนี้อย่าไปเจอผู้คนเพราะการ avoid problem ก็คือการไม่เจอผู้คนเนี่ยนะทำให้เราไม่ติดโควิดไม่ติดโควิด -19 เนี่ยมันง่ายกว่าการที่คุณไปติดโควิดมาแล้วคุณจะต้องวิ่งไปหาโรงพยาบาลแล้วคุณจะต้องไปหายารักษาอีกหลายร้อยเท่าแล้วในสเกลใหญ่ของประเทศก็เช่นเดียวกันครับการที่พยายามหยุดยั้งไม่ให้คนติดมากเนี่ย มันน่าจะดีกว่ามันติดมากแล้วจะฉันจะหาโรงพยาบาลยังไงฉันจะหาหมอยังไงมารักษาคือถ้าเกิดมันติดมากไปแล้วมันก็ต้องต้องไปการเป็นโซลปโรเบมแล้วล่ะนะครับอันนี้คือหลักการอันหนึ่งนะครับที่ผมชอบในหนังสือเล่มนี้นะขออีกสัก2ข้อแล้วเดี๋ยวหยุดสําหรับเอพิโซดนี้ก็แล้วกันนะครับไม่งั้นมันก็จะยาวจนเกินไปแล้วมันคงไม่จบตอนแรกคิดว่า2วันจะจบอาจจะไม่จบแล้วล่ะนะครับก็ไปต่อวันที่3ก็ได้นะครับ แต่ผมว่าพอยต์มันมีหลายพอยท์ที่อยากจะขยายแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์นะฮะถัดไปเนี่ยเขาบอกว่าอย่ารู้สึกแย่ในการทำงานของเราเองแทนที่จะกอบกู้โลกเนี่ยเพราะว่างานส่วนใหญ่ที่เราทำมีประโยชน์ต่อโลกเช่นกันแปลว่างี้คือมันมีคนบางประเภทที่แบบว่าจะรู้สึกแย่ในการทำงานของตัวเองรู้สึกเหมือนเห็นแก่ตัวเนาะเราเนี่ยน่าจะไปแอฟริกาแล้วไปช่วยเหลือคนยากไร้ โดยการสร้างโรงพยาบาลเล็กๆให้กับหมู่บ้านซึ่งเขาบอกว่าเราคนเราเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราไม่มีพลังมากพอที่จะ make difference ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะแบบว่ารู้สึกแย่แบบนั้นเราจะแย่ไปตลอดชีวิตเราจะไม่มีทางมีชีวิตที่ดีได้เพราะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยการทํางานในอาชีพการงานของเราเนี่ยเป็นอาจารย์เนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยฉันควรจะอยู่แอฟริกาตอนนี้มันมีคนอดอยากอย,กอยู่นะเพราะนั้น ฉันจับระดมทุนไปที่แอฟริกาเพื่อไปสร้างโรง,งเรียนซึ่งเราสร้างได้ไหมผมก็เชื่อว่าได้นะแต่เราเหมือนไม้ซีกงั้นไม่ซงอะ่ะแบบนั้นนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเบิร์นเอาเงินเราก็จะหมดเวลาเราก็จะหมดไปแต่เราก็จะมีความทุกข์ตลอดเวลาว่าเราไม่สามารถช่วยได้ผมไม่ได้บอกว่าเราห้ามช่วยเหลือสังคมนะเราช่วยเหลือสังคมในมุมที่เราช่วยได้การเป็นอาจารย์การเป็นตำรวจการเป็นหมอการเป็นนักบัญชีการเป็นอะไรเนี่ยเราช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วนะครับ แน่นอนเรามีเงินเหลือเราสามารถจะไปบริจาคให้กับหน่วยงานอะไรก็ตามที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์เราอยากจะช่วยเหลือคนจนผู้ยากไร้มีหน่วยงานต่างๆนี่ก็ทําเป็น s y s t e m ม t i ติแล้วมันส่งผลเยอะกว่าด้วยซ้ําให้เมื่อาชีพเหล่านั้นทําดีกว่าเราจะต้องขับรถไปเพื่อจะไปสร้างโรง,งเรียนด้วยตัวเองนะครับอันนี้คืออันนี้คือพอยต์นะครับถัดไปข้อที่15นะครับ เขาบอกว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราโฟกัสเสมอนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นอันนี้ง่ายๆคือโฟกัสในสิ่งที่เราอยากได้ครับถ้าเราไปโฟกัสในสิ่งที่เราไม่อยากได้เราก็จะไปอยู่กับจุดนั้นเราก็จะเศร้าเราก็จะเซ็งเราก็จะอะไรเงี้ยหรือสเปสปะไม่โฟกัสเราก็จะไม่ได้อะไรเลยขออีกข้อหนึ่งนะครับเป็นข้อสุดท้ายสําหรับวันนี้ทิ้งท้ายไว้นะครับก็คือเขาแนะนําให้เราอ่านหนังสือน้อยลงอ่ะอันนี้ตรงข้ามเลยอ่านแล้วงงตอนแรกว่าเฮ้ยทำไมต้องอ่านน้อยเขาบอกว่า อ่านน้อยลงแต่ให้อ่านสองรอบครับหรือถ้าเกิดผมจะต่อยอดให้เนี่ยคือหนังสือเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณตี้มากกว่าคุณติตี้เราไม่ใช่มานั่งแข่งอ่านกันว่าเฮ้ยถ้าเธออ่านได้ร้อยฉันจะต้องอ่านให้ได้200แล้วก็อ่านแบบพลิกๆลิผ่านโดยที่ไม่อินเลยถึงแม้ว่าหลายท่านอาจจะสังเกตผมทำา k เคว่าปีหนึ่งจะได้ห้เล่มนะแต่ผมไม่มีความตั้งใจใดๆเลยนะครับที่ จะพยายามอ่านแบบเร็วๆไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้ก็กช่างมันเอาเอา,เอาแต้มเอาแต้มไม่ใช่เลยนะครับไม่ถึงก็ไม่ถึงครับเพียงแต่เรทการอ่านผมเนี่ยผมคิดว่า52กําลังดีแล้วโอเคอาร์ข้อนี้เป็นโอเคอาร์ที่ผมไม่เคยคิดว่าจะทาให้มันกลายเป็น200เล่มเลยทุกปีผมตั้ง52เล่มแล้วผมตั้งมา5 5ปีละทุกปีไม่เคยเพิ่มเลยมันอาจจะต่างจากโอเคอาร์ข้ออื่นๆที่ผมพอได้แล้วอยากจะท้าทายไปอีกแต่ว่าหนังสือมันไม่ใช่ประเด็นของการอ่านเยอะอ่านเร็ว มีหลายคนสอบถามผมมานะครับว่าอาจารย์ใช้เทคนิคการอ่านเร็วยังไงผมไม่มีเลยนะครับแล้วถึงผมเคยเคยเข้าไปดูในเน็ตผมก็ไม่รู้สึกว่าผมอยากจะทาอะ่ะผมไม่ต้องการอ่านเพื่อจะนับแต้มไงไม,ไม่อ่านเพื่อจะได้จํานวนเยอะเนี่ยตอนนี้ที่ผมมาถึงวันนี้ผมยังทําไม่ได้ตามเป้าหมายเลยนะครับแต่ผมก็ยังอ่านอยู่ครับผมแค่รู้สึกว่าการอ่านมันเป็นประโยชน์อ,อ่านสองรอบผมทําขนาดนั้นไหม บางเล่มครับอาจจะไม่ได้ทุกเล่มนะครับบางเล่มรู้สึกอ่านแล้วมันอินแล้วก็อยากจะอ่านอีกรอบหนึ่งเมื่อเวลาผมไม่เคยอ่านแบบนี้นะอ่านจบแล้วอ่านอีกครั้งหนึ่งทันทีไม่เคยแต่ว่าจะมีอารมณ์ว่าเอ้ยเว้นไปสัก2อสเดือนแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะทบทวนเรื่องนี้ก็มีครับมี3รอบยังเคยเลยครับแต่น้อยนะฮะสรอบก็น้อยแล้วล่ะนะครับส่วนใหญ่ก็รอบเดียวนะครับแล้วก็มาสรุป เป็นบทเรียนแบบนี้นะครับอย่างอย่างหนังสือเล่มนี้ผมก็มานั่งสรุปอยู่ตั้งนานนะครับแล้วก็เขียนบนบทความบ้างเอามาพูดในพอดแคสต์บ้างนะครับหลังๆก็อาจจะเน้นพอดแคสต์เยอะนะครับเพราะว่าบทความก็อาจจะไม่ได้มีเวลามากนักที่จะมาแปลงเป็นบทความนะโอเคนะครับวันนี้ขอไว้เท่านี้นะครับพรุ่งนี้สัญญาว่าจะจบนะครับเล่มนี้แน่ๆนะครับโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันใน e p i ี o d ถัดไปนะครับ สสวััดีครบ The Happiness ความสุขปัจจุบันสุดทิหนังสือโดยศาสตราจารย์ดรนพดลร่มโพอาจารย์นักเขียนและพอดคสเตอร์ The Happiness ความสุขปัจจุบันสุดทิหนังสือที่ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขหาซื้อได้แล้ววันนี้ในเพจนพดล t o r i e s ร้าน41และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ The Happiness ความสุขปัจจุบันสุดทิ